เป็นคืออย่างน้อยๆทั้งปีนี้ค่ะก็น่าจะยังไม่มีสัญญาณที่จะเริ่มการเจรจาสงครามรัสเซียยูเครนตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะและสถานการณ์ในเวลานี้ก็ต้องใช้คำว่ามาถึงทางตันที่ทั้งสองฝ่ายต่างยังหาทางลงของวิกฤตในครั้งนี้ไม่ได้ท่ามกลางคำถามตามมาว่าแล้วเมื่อไหร่สันติภาพในยุโรปมันจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงสักทีตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะคะก็มีคำถามอยู่บ่อยครั้งทีเดียวว่าสงครามครั้งนี้จะยุติลงเมื่อไหร่แล้วก็จะยืดเยื้อไปอีกนานขนาดไหนสิ่งที่รัสเซียทำตอนนี้เนี่ยก็คือพยายามที่จะ normalize หรือว่าทำให้สงครามเป็นเรื่องปกติพอสงครามเป็นเรื่องปกติเนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่ามันก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีจุดจบนะครับซึ่งมันก็ทำให้คนเนี่ยก็เริ่มต้องกลับไปสนใจเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องชีวิตของตนเองแล้วก็เริ่มถอยห่างเรื่องเซนยูเครนก็ถือว่าเป็นเรื่องไกลตัวเรื่องนอกบ้านนะครับซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าตอนนี้เนี่ยทุกประเทศก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้แล้วเพราะว่ามันนานเกินไปแล้วเขาก็ไม่รู้มันจะไปนานแค่ไหนซึ่งยิ่งนานเนี่ยเปลืองทั้งทรัพยากรเปลืองทั้งหลายๆอย่างเขาก็เลยพยายามที่จะถอยไปเรื่อยๆผมคิดว่าตอนนี้รัสเซียก็ใช้แผนนี้แหละครับคือพยุงสถานการณ์ไปเรื่อยๆแต่ถ้ารัสเซียใช้ความรุนแรงเมื่อไหร่เนี่ยตะวันตกจะกลับมาสับสนอีกทีนึงแน่นอนครับ24กุมภาพันธ์ปี2022หรือเมื่อ2ปีก่อนกองทัพของรัสเซียได้เปิดปฏิบัติการทางการทหารต่อยูเครนในหลายทิศทางนำมาสู่สงครามที่เลวร้ายที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2รัสเซียใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนก็สามารถยึด4แคว้นทางภาคตะวันออกของยูเครนเอาไว้ได้ซึ่งประกอบด้วยโดเนสลูฮันส์ซาปาริเซียและเคอร์ซอนยูเครนเองก็พยายามจะตอบโต้รุกกลับเพื่อทวงเมืองต่างๆให้กลับคืนเมื่อช่วงฤดูใบไม้ร่วงในปี2023แต่ท้ายที่สุดปฏิบัติการก็ไม่ได้เป็นผลมากนักรัสเซียชี้ว่าการเจรจาเดียวที่จะยอมรับได้นั่นคือการยอมพ่ายแพ้ของยูเครนขณะที่ยูเครนเองก็คัดค้านหัวชนฝาไม่ยอมให้ดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวถูกล้อมรวมเข้าไปเป็นของรัสเซียความหวังที่จะได้เห็นการเจรจาเพื่อยุติสงครามในปี2024นี้ยังดูเลือนลางและยังไม่น่าจะมีฝ่ายใดที่จะสามารถประกาศชัยชนะในสงครามครั้งนี้ได้น้อยๆทั้งปีนี้ค่ะก็น่าจะยังไม่มีสัญญาณที่จะเริ่มการเจรจานะคะเพราะว่าการเจรจาเนี่ยมันเองในอดีตที่ผ่านมามันก็มีเรื่องของตัวกลางที่เสนอหลายๆประเทศใช่ไหมคะที่อยากจะมาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยให้แต่มันเหมือนกับว่าพอมีกระแสที่ใครจะเป็นตัวกลางปุ๊บเนี่ยทั้งคู่คือตัวแสดงหลักไม่พร้อมแล้วก็ไม่ได้ตอบรับต่อข้อเสนอนั้นอย่างจริงจังแม้จะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขผู้สูญเสียอย่างเป็นทางการในสงครามนี้แต่หน่วยข่าวกรองสหรัฐและสื่อตะวันตกก็ชี้ว่าทหารของรัสเซียบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในสงครามร่วมๆ 500,000 นายส่วนยูเครนเองก็ไม่เปิดเผยตัวเลขที่ชัดเจนเช่นกันแต่ประเมินว่าน่าจะสูญเสียไปมากกว่าแสนนายแล้วถึงขนาดที่ว่าชาวยูเครน1คนจะต้องรู้จักครอบครัวที่สูญเสียสมาชิกจากการร่วมสู้รบเพื่อประเทศและนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกองทัพยูเครนจึงต้องการระดมพลอีกครึ่งล้านเพื่อหวังสู้กับรัสเซียสงครามนี้คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าโลกได้แบ่งออกเป็น2ขั้วอย่างแท้จริงระหว่างสหรัฐอเมริกากับชาติพันธมิตรตะวันตกและรัสเซียกับจีนทำให้เราเข้าสู่โลก2ขั้วที่คล้ายกับสงครามเย็นอีกครั้งท่ามกลางโลกตะวันตกที่ประกาศคว่ำบาตรรัสเซียในหลายแง่มุมซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่านี่ก็กระทบอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของรัสเซียและทำให้รัสเซียต้องหันไปพึ่งพาจีนนำมาสู่ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในปัจจุบันแตกต่างกับสงครามเย็นเมื่อในอดีตเมื่อพันธมิตรจีนและรัสเซียมีพื้นฐานที่แข็งแรงกว่าสมัยจีนและโซเวียตในขณะเดียวกันกลุ่มความร่วมมือแอตแลนติกอย่างนาโตหรือEUกลับเริ่มเปราะบางมากยิ่งขึ้นต
ลอด2ปีที่ผ่านมานะคะก็จะได้เห็นว่ามีความแตกต่างและมีความแตกแยกในหมู่อเมริกันชนในหมู่ชาติ EU หรือแม้กระทั่งในหมู่ชาตินาโต้เรื่องของการให้ความช่วยเหลือต่อยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและนี่คือปัจจัยที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องของสมการสงครามที่ดำเนินอยู่ในเวลานี้เพราะความแตกต่างและความแตกแยกที่ว่านี้เองก็เริ่มส่งผลให้การให้ความช่วยเหลือต่อยูเครนนั้นเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินช่วยเหลือความช่วยเหลือทางการทหารหรือแม้กระทั่งการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปให้กับยูเครนจนทำให้ผู้นำของยูเครนเองก็ออกมายอมรับนะคะว่าสถานการณ์ในด่านหน้าเวลานี้ยากลำบากเหลือเกินและเร่งเร้าให้บรรดาชาติพันธมิตรรีบส่งความช่วยเหลือเข้าไปให้ได้โดยเร็วที่สุดถ้าหากว่าดูที่งบประมาณที่บรรดาชาติพันธมิตรตะวันตกมอบให้กับยูเครนนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2022มาจนถึงเดือนตุลาคมปี2023ทั้งความช่วยเหลือด้านการเงินด้านมนุษยธรรมหรือด้านการทหารทั้งหมดแล้วคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 2.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีสหรัฐที่ให้ความช่วยเหลือด้านการทหารมากที่สุดอยู่ที่ราวๆ 46,000 ล้านดอลลาร์แม้ว่าเม็ดเงินมหาศาลนี้รวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหารที่หลากหลายจะถูกส่งไปให้กับยูเครนแล้วนักต่อนักแต่ก็ยังไม่มีแนวโน้มว่ายูเครนจะสามารถเอาชนะในสงครามนี้ได้และล่าสุดที่สภาคองเกรสของสหรัฐก็ยังไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณช่วยเหลือยูเครนชุดใหม่ออกมาได้ส่วน EU ก็ใช้เวลานานหลายเดือนค่ะกว่าที่ฮังการีจะให้ความยินยอมอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือทางการทหารต่อยูเครนมหาศาลนั่นจึงทำให้ห่วงเวลาที่วิกฤตนี้ยูเครนเองก็ต้องหันมาพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นอเมริกันเองก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับงบประมาณตรงจุดที่ว่ามันเป็นความเบื่อหน่ายของสงครามด้วยนะคะที่มันยืดเยื้อเล็กอย่างหนึ่งคือด้วยความที่ปัจจุบันนี้เราจะเห็นความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในแอเรียอื่นๆอีกซึ่งมันก็ทำให้ถึงจุดที่ว่าเฮ้ยไอ้ความคึกเหิมช่วงแรกที่เรื่องของการให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันแผ่วลงนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินทุนหรือว่าเรื่องของอาวุธหรือว่าพวกอุปกรณ์อื่นๆโดยเฉพาะอย่างประเทศใน EU บางประเทศก็เริ่มเสียงแตกเยอะเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นข้อที่ยูเครนเองอาจจะต้องยอมรับข้อด้อยตรงนี้หรือว่าข้อเสียเปรียบตรงนี้ในขณะที่รัสเซียเองยังคงแบบได้เปรียบเรื่องของอาวุธที่ตนเองมีอยู่ในสต็อกเยอะรวมไปถึงอาจจะได้จากประเทศที่เป็นพันธมิตรนอกกรอบอื่นๆด้วยนะคะหลายเดือนมานี้ยูเครนได้เริ่มโจมตีด้วยโดรนใส่หลายจุดในดินแดนของรัสเซียรวมไปถึงใส่โรงกลั่นและคลังน้ำมันที่แม้ว่ายูเครนจะไม่ได้ออกมาประกาศยอมรับอย่างชัดเจนแต่เชื่อกันว่านี่คือโดรนที่ยูเครนผลิตขึ้นเองและเมื่อไม่นานมานี้ผู้นำยูเครนก็ประกาศจัดตั้งกองทัพโดรนและนี่ถือเป็นก้าวย่างที่น่าสนใจเพราะที่ผ่านมายูเครนต้องพึ่งพากระสุนจากชาติพันธมิตรตะวันตกมาโดยตลอดแต่การส่งกระสุนและอาวุธจากพันธมิตรที่ล่าช้าจึงทำให้ยูเครนเองก็ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองให้ได้ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวในที่ประชุมความมั่นคงมิวนิกเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าหากยูเครนพ่ายแพ้สงครามให้กับรัสเซียก็จะถือว่าเป็นหายนะไม่เฉพาะต่อยูเครนแต่ต่อชาติอื่นๆด้วยเช่นกันดังนั้นกระสุนอาวุธและงบประมาณต่างๆจะดีเลย์ต่อไปอีกไม่ได้แล้วปี2024นี้จึงถือว่าเป็นอีกปีที่ท้าทายอย่างยิ่งนะคะสำหรับยูเครนเพราะนอกจากเรื่องของความช่วยเหลือที่ยังมาไม่ถึงยูเครนยังคงมีความล่าช้าอยู่แล้วนะคะอีกหนึ่งปัจจัยที่ก็ต้องจับตามองด้วยไม่แพ้กันนั่นก็คือผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2024นี้ว่าใครจะมาเป็นผู้นำของสหรัฐและนโยบายต่อยูเครนกับการให้ความช่วยเหลือนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์มองยุทธศาสตร์ของรัสเซียในปีที่3ของสงครามเขาจะดำเนินการแบบไหนคะก็ของรัสเซียเนี่ยผมมองว่าเหมือนที่เคยเกริ่นมาก่อนหน้านี้สักพักแล้วนะครับว่าตอนนี้รัสเซียใช้วิธีการคือการดึงเกมยาวไปเรื่อยๆครับจนทำให้เกิดการอ่อนแรงเองทั้งการเมืองภายในยูเครนแล้วก็การเมืองแล้วก็ความเป็นสามัคคีในยุโรปนะครับในกลุ่มนาโต้แล้วก็ยูเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าก็คงจะดึงเกมไปเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ยรัสเซียก็ประเมินสถานการณ์รายวันเนี่ยนะครับทั้งการเมืองในประเทศด้วยซึ่งตัวชี้วัดตอนนี้ก็ต้องรอดูการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียในเดือนมีนานะครับว่าผลคะแนนเสียงออกมายังไงคือส่วนตัวถามว่าใครชนะเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ายังไงก็คงเป็นปูตินนั่นแหละครับ
แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าผลการชนะคือคะแนนเสียงครับว่าคะแนนเสียงจะโหวตให้ปูตินมากแค่ไหน popularity หรือว่าความนิยมของปูตินยังมากอยู่ไหมนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดเหมือนกันที่จะทำให้ปูตินคิดว่ากรณีของยูเครนเนี่ยจะเดินต่อยังไงถ้าสมมุติว่าคะแนนนิยมเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นหมายความว่าแนวทางในการประเด็นกับยูเครนก็อาจจะเป็นในมุมที่รุนแรงขึ้นหรือเปล่าส่วนปัจจัยต่างประเทศเนี่ยก็คือรัสเซียเองก็มอนิเตอร์อยู่คือการเลือกตั้งผู้นำของสหรัฐหรือประธานาธิบดีของสหรัฐที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้เหมือนกันหลังจากของรัสเซียนะครับแต่ที่แน่ๆคือการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนในปีนี้น่าจะยังคงไม่เกิดขึ้น